สวัสดีครับผมเกตต์ครับผมวันนี้เราอยู่เกม12หางออนไลน์กับช่วงความทรงจำก่อนเซิร์ฟปิดนะครับก็ผมวันนี้ผมก็จะมาพาเคลียร์ด่านตั้งแต่1จนถึง12นะครับก็ไม่ไหวหรอกตายห่าแน่นอนอย่าไปหวังเลยผมเลยผมเล่นไม่เก่งนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรจะผ่านนั่นแหละก็จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบเดินเข้ามาดูกราฟิกเฉยๆไม่เอานะครับแบบนี้มันต้องมีด่านที่ผมแหลกแน่เลยวะจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบลาก่อนครับเจอกันเหือกแหกเรียบร้อยเขาไม่เอาเรากี่ตัวนะ12ไม่รู้ออกเติมไหมหน้านี้ชัดหน้านี้นะถ้าเล่น PVP นี่ตายได้นะครับครบแล้วเหรอขอบใจมากแม่จบอย่างรวดเร็วนะครับไปฆ่ามูโปกันดีกว่าครับแม่แต่ก่อนนี้เล่นครั้งแรกผ่าน1ครั้ง1ปุ๊บมาเล่น1ครั้ง2นี่มันได้ทำไรอ่ะไม่ผ่านอ่ะโหมอนเลือด200โอ้โหโคตรอึดตีทีละนิดนึงหืออ้าวตายแล้วมิชชั่นเฟลเฉยเลยมูโปทั้งหลายแหละเองตายเฮ้ยสวัสดีขอต้อนรับสู่ฟาร์มมูโปวันนี้พวกผู้กล้าทำงานคุณอัปเดตมาใหม่ครับแต่ก่อนนี้เปิดมาเริ่มเลยครับใช่ป่าววะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่รู้คือเจอกันชาติหน้าดาบเที่ยวหมาป่าเริ่มรู้สึกขี้เกียจเล่นแล้วสิด่านแรกๆมันยังไงอยู่แต่เพื่อความจงจำจิตสุดท้ายกับ12หางนะครับมันย่อมได้ครับคือความคิดในตอนนี้ผมนะผมจะทำชาแนลนี้ต่อไปครับในความคิดตอนนี้ผมอะแต่ไม่รู้ในอนาคตในภาคหน้าผมอาจจะปิดกล้องนะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันทำให้ผมต้องปิดช่องไปครับอาจจะปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นครอบครัวปัญหาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างหลายอย่างครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับปาปิก้าโฆษณาปาปิก้าเขาได้กล่าวไว้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าก็จะมีปาปิก้างอกมาจากดินนี่ครับไปเลยที่ฟิวฟาร์มมะพร้าวแก้วหรือตรงแล้วพงวัดจริงๆ Blood Flag แอบถ้ายกเลิกแอบเดี๋ยวมันให้ปกป้องแครอนและแครอนไปในหมดแล้วเฮ้ยแครอนนะแครอนอยู่นี่ตัวหนึ่งโอ้โหดูจะรอดไหมครับพี่ลองเปิดร่างนี้แล้วแล้ววิ่งเข้าไปเทอร์ฟสไตร์ยกเลิกแม่ด่านนี้เป็นด่านที่ยากจริงๆนะครับแหมเป็นว่าเดี๋ยวผมออกไปปรับกราฟิกแป๊บนึงนะโอเคครับผมกลับมาคัมแบ็คอีกรอบนึงนะครับด้วยความลื่นทั้งหมดที่มีนะครับแหมครั้งที่แล้วอะไรนะ 1/3 ใช่ไหมอันนี้ก็ 1/4 ต่อห้องไม่มีด้วยนั่นแหละผมเล่นคนเดียวได้ครับผมจะได้ย้อนกลับมาดูในคลิปนี้อีกหรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงมาดูแหละมั้งเพราะไอ้พวกคลิปเก่าๆอย่างไอ้ซ่อนแอบพาร์ท1นี่นานมากนะผมยังนั่งดูชาติกาก็นั่งดูครับชาติกาเขี่ยวโลหิตต้องดูว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอย่างนี้นะอย่างนี้เล่นมุกอะไรยังไงแปลกยังไงอะไรยังไงชัดแม่ไม่มีชาร์จนี่ว่าเริ่มไม่รู้โพโวไว้ก่อนไม่มีด้วยสถานะแม่งอิมมูด
เคาน์เตอร์ดิเคาน์เตอร์ดาบคุณสนองมันนะโอ้มันไม่พังยะดาบเที่ยวหมาป่าอ๋อยะจะไปเหรอจ๊ะแม่กอลิสสปิริตกอลิสสปิริตนี่ 6.3 แล้วเป็นไงแม่เคลื่อนไหวแบบลื่นทลายไม่ทะลอกถ้าทำลายสกิลแฮกเหือบเรียบร้อยเที่ยวหมาป่าหมายสกิลครับอันนี้ไม่ติดหน่อยเลยไม่ติดเลยว่ะไอพีเริ่มต้น47แล้วเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยก็45แม่คิดถึงเกมนี้จริงเมื่อก่อนนะครับผมเคยตีรังผึ้งนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีเนาะได้รักแรกมันยังไงแยกเป็นพาร์ทนะกันต้องเป็นแบบของพาร์ทนี้ก็เป็นของ1ทับ2ทับอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะครับว่าผมในกี่ปีข้างหน้าจะนั่งดูคลิปนี้นะครับนิโคหายไปแหมกราฟิกนี่ดีจริงๆกราฟิกไม่เสพกราฟิกนะครับนี่ผมปรับฟาสนะครับไม่ใช่ฟาสเต็ดนะกันจำได้อยู่แล้วนิโคอาจจะอยู่แถวนี้มันอยู่ได้หลายที่จิตวีรบุรุษเยอะเตรียมตายแล้วครับดาบเที่ยวหมาป่าเยอะติดแล้ววะจิตวีรบุรุษอ้าวกรอบแสงสว่างลี่ซอสโยหมาทองมาแล้วจ้ะโอ้เดินโจซะแล้วเหรอไม่เนอะหนูยกไพ่ให้ใบหนึ่งรับรางวัลไปสิไพ่อันนี้ครับมีไว้ทำเควสของเวล5มั้งครับไม่แน่ใจครับน่าจะใช่หัว2การ์ดเลยอ่ะแม่เสียงเกมจะเข้าไม่ได้ไม่ได้ใส่หูฟังขี้เกียจฮ่าๆข้าคือแม่ทัพบูดาผู้กล้าเรียงคิวเข้ามาลองผ่านไม้นวดแป้งของข้าก่อนโอ้ยข้าขาดผมฆ่าท่านได้เลยเดี๋ยวผมเก็บท่านให้ดูนี่โคตรผิวหลบทำไมไม่รู้เหมือนกันอย่าห้าวอย่าห้าวสวัสดีจ้าผมเป็นหมาพุ่งนะครับผมเป็นหมาสายรวมนะครับสองสายรวมกันเป็นทั้งหมาทองทั้งหมาดำนะครับอย่าไปคิดมากครับคนเราไม่จำเป็นต้องโหดนะครับเราแค่เล่นเกมกันขำๆก็พอนะครับเคยมีคนมาบ่นผมอยู่ตอนผมไปลงมาโอกับเขาอ่ะเขาบอกว่าอัพมาทำไมสองของสายทองกับสายนี่ดีเพลินไปหน่อยโทษเดี๋ยวนี้ก็จอย 1/8 ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับห้องอะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผม